วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกับเข้าสู่รายการเช็คดวงรายสัปดาห์กับหมอจันทานะครับวันนี้ผมเอ็กซ์อธิเจตมงคลสุรนะครับก็อยู่กับแม่หมอจันทาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเทปวันนี้ก็เป็นเทปประจำวันที่25-31 สิงหาคมนะครับก็ครับไม่รอช้ามาดูวันแรกก่อนครับวันจันทร์เป็นยังไงบ้างครับวันที่ประจำที่25 สิงหาคมนะครับครับใช่ค่ะแม่เป็นเราจะดูวันจันทร์ของคนวันเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะช่วงวันที่25-31 สิงหาคมว่าดวงพวกคนเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มวันคนเกิดวันจันทร์ก่อนมาดูว่าการงานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าการงานนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างพุ่งอกพุ่งใจจะมีเรื่องที่ตัดสินใจต้องคิดเหมือนว่าอารมณ์เหมือนอยากจะเปลี่ยนงานในพิเศษคนวันจันทร์จะรู้สึกว่าเอ๊ะลังเลว่าฉันจะอยู่ต่อดีไหมฉันจะทำยังไงต่อไปจะเปลี่ยนงานดีไหมที่มันเหมือนมีเรื่องกุ้มใจเหมือนหาทางออกไม่ได้มันเหมือนเลยอยากจะลังเลว่าเอ๊ะเราควรจะไปไหมนี่คือสิ่งที่เกิดคนที่เกิดวันจันทร์คนนี้เป็นครับเรื่องการเงินทำไมเลือกการเงินมากครับการเงินของคนวันจันทร์ค่อนข้างดีมากเขาบอกว่าจะได้รับโชคลาภจะมีเงินทองเข้ามาเงินก้อนโตนะครับประสบความสำเร็จหมายความว่าถ้าคนวันจันทร์เนี่ยรอคอยมีอะไรอยู่ในคนเอกจะสมปรารถนาจะได้ลาภได้เงินเป็นทองได้รับเป็นทรัพย์สินมีค่าได้ก็เหมือนกันค่ะนี่ครับมาต่อที่เรื่องความรักนะครับค่ะโอเควันจันทร์ความรักของคนเกิดวันจันทร์เราเอาไงดีเอาคนมีคู่ว่าเป็นยังไงบ้างมีไหมคะพี่คนมีคู่ก่อนแล้วเป็นสองอย่างครับมีคนมีคู่ก่อนแล้วโอเคดูคนมีคู่เมื่อวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าคนอาหารขออีกหนึ่งใบหนึ่งความรักจะค่อนข้างดีสุขสมหวังหมายความว่าถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะกันอะไรมาแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่ปรับความเข้าใจกันความรักจะอบอุ่นด้วยความรักมากขึ้นถ้าอบใจกันมากขึ้นเหมือนว่าจะมีคนกลางที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามาเหมือนจะเป็นแบบจะทะเลาะกันก่อนแต่ว่าตอนนี้คือจะมีกันแล้วค่ะคือหมายว่าทุกสิ่งอย่างถ้าเคยมีปัญหาแล้วก็ตามเนี่ยจะเคลียร์กันจบในเรื่องสัปดาห์นี้โดยที่จะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนหรือว่ามาช่วยเป็นการประสานใจใช่มาก็ดูสำหรับคนโสดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับโอเคบางจังดูความรักในช่วงนี้คนโสดนะคะค่อนข้างดีมากเขาบอกว่าคุณจะมีโอกาสพบรักคนบุญหนักสักใหญ่ร่ำรวยเห็นไหมคะเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นไปได้ว่าคนที่พบรักเนี่ยจะเป็นอายุน้อยกว่าหรือจางวายเนี่ยจะเป็นพบรักจะเป็นอารมณ์เหมือนลมพัดหวนก็ได้เช่นเดียวกันคือไม่เป็นคนรักเก่าก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่ส่วนใหญ่โดนมากเนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะอารมณ์มันจะได้ทิ้งเด็กคนนั้นค่ะคุณเด็กเด็กเป็นเด็กเด็กรวยด้วยมีฐานะด้วยมีฐานะด้วยนะคะคุณหนักสักใหญ่หรือว่าโชคดีไปโชคดีกันเลยทีเดียวนะวันจันทร์มาถึงวันอังคารนะครับมาดูเรื่องการงานก่อนใช่ไหมครับเริ่มการงานก่อนนะครับนี่วันอังคารครับวันอังคารวันอังคารเขาบอกว่าการงานนะคะเขาบอกว่าประสบจะประสบความสำเร็จตามตั้งใจแต่เพียงแต่ความสำเร็จต้องใช้เวลานะคะคุณเอกเหมือนว่าลงแรงลงทุนอะไรไปเนี่ยมันเหมือนว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการต้องเก็บดอกออกผลนะเก็บเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้ตอนนี้เหมือนกำลังหวานขึ้นแล้วรอเวลาอยู่เพราะว่าอย่างนั้นคือในช่วงที่ต้องทำงานหนักนิดนึงเพื่อรอความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาใช่เขาบอกสำเร็จแน่แต่ว่าต้องใช้เวลานะที่ใจร้อนแล้วเขาบอกว่าจะได้มีผู้ใหญ่อาจจะเป็นชายมาสนับสนุนงานรวมถึงธุรกิจที่โดดเด่นในช่วงนี้คือหลักคนเกิดวันอังคารคือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเช่นเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าเป็นดีไซเนอร์หรือก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเนี่ยค่อนข้างเห็นเสียงคนเกิดวันอังคารค่ะเกี่ยวกับความสวยงามก็คือคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็เป็นที่ครับถึงกับว่าจะมีแน่นอนครับความสำเร็จค่ะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินการเงินของคนเกิดวันอังคารการเงินเขาบอกว่าค่อนข้างแย่คนเกิดวันอังคารจะรายจ่ายบางทีแบบอาจจะต้องหมุนเงินไม่ทันดีไม่ดีโดนคนอื่นชักดาบนะคะก็คือโอเคก็คือทำ
ทำงานมาได้แต่ว่าอาจจะเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาใช่ค่ะเหมือนกับว่าจะโดนโกงโดนหักหลังในเรื่องของเงินทองจริงแล้วมีเกณฑ์ได้เงินนะคนดวงอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาแต่เงินนั้นก็ใช้จะมีเรื่องอาจจะเริ่มโดนแบบอาจจะได้เงินไม่เต็มเม็ดจำนวนหรือได้คนโกงไปอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าจะใช้เงินเพื่อตัวเองก็ไม่ได้เต็มที่อย่างคุณเองเหมือนว่ามันต้องเพื่อคนอื่นซะส่วนใหญ่นะคะมีอยู่ไหนต้องจับจ่ายเงินไปทางถ้าเป็นไปที่ทางเงินค่ะใช่ค่ะจะต้องระวังมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นไงงั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนเกิดวันอังคารเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างเรื่องความรักเรามาดูกันเลยก่อนอ่ะอันนี้มาดูคนโสดก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงคนโสดวันจันทร์นะครับวันอังคารครับวันอังคารพูดดีแล้วคนเกิดวันอังคารก็บอกว่าความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์เป็นเหมือนเหนื่อยอยู่หมายความว่าถ้าชอบใครนะคุณเอ๊ก็เหมือนว่ายังต้องแบบต้องรอสารไมตรีอยู่เพราะเหมือนอีกฝ่ายเขาให้ความสัมพันธ์เราเหมือนแบบเพื่อนเราเหมือนเราต้องตีซึมไม่ใช่เขาเรียกว่าใช้น้ำบ่อลึกอะไรนะเรียกว่าอะไรคุณเอ๊น้ำนิ่งไหลลึกไม่ใช่น้ำซึมบ่อซึมบ่อทรายนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างโอเคก็คือค่อยจีบไปแล้วแหละใช่ที่เราสัมพันธ์เป็นเพื่อนก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยมีการเขาเรียกว่าดูใจกันอยู่ใช่ไม่เชิงดูใจอะไรมันเหมือนว่าทำเรื่องให้เกิดเพื่อนแบบเพื่อนเราก็ต้องใช้เวลาเราต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเหนื่อยเหมือนชอบใครก็ยังแบบโอ้ยเขาก็ยังให้ความเป็นเพื่อนเราต้องสู้ต่อไปนิดนึงแบบคนเจอมันนังคานใช่แบบคนมีคู่ค่ะคุณตอนมีคู่คนมีคู่บอกว่าความรักเนี่ยเขาบอกว่าจะมีบริวารหมายความว่าคนที่มีคู่แต่งงานมาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ลูกที่อบอุ่นใจหมายความว่ามีโอกาสได้บุตรเชยชมนะและจะเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะคะในช่วงนี้คือมีเกณฑ์ว่าจะลูกน้อยแล้วก็เป็นลูกที่แบบว่าจะนำความนำโชคลาภมาให้สู่แม่ครอบครัวด้วยใช่ค่ะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะแบบมันคือจะเขาเรียกว่าอยู่กันแบบเข้าใจกันมากขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้แฮปปี้หวานจีจ๋าอะไรกันนะแต่มันเหมือนว่าเราเริ่มรู้เขารู้เราแล้วมันก็เลยแบบว่าอยู่กันได้ว่าอย่างนั้นถ้ามีลูกแล้วนี่คือมีลูกเพิ่มถ้ามีลูกอยู่แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ลูกอาจจะนำโชคลาภมาให้อาจจะถูกหวยเรื่องเบอร์กับลูกก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะลูกเคยวันไหนก็ตามเลยต่อไปเป็นวันพุธนะครับใช่ค่ะวันพุธนะมาดูเรื่องการงานก่อนนะครับว่าการงานของคนเกิดวันพุธนะคนเกิดวันพุธเขาบอกว่าการงานเนี่ยค่อนข้างหยุดนิ่งแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำไมถึงว่าใช้คำว่าหยุดนิ่งคือมันอาจจะดูคันกันว่าพอหยุดนิ่งแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหยุดนิ่งในที่นี้หมายว่าพอมันหยุดนิ่งแล้วมันเหมือนทำให้เราจะเกิดผลักดันอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสแน่ที่คนเกิดวันพุธเนี่ยจะมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือได้ไปอยู่สภาพใดเราใหม่อย่างมากก็หมายถึงแบบว่าอาจได้ไปเดินทางสัมมนาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยใช่ได้ไปอย่างน้อยได้คืออย่างน้อยต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือการได้ตกแต่งออฟฟิศใหม่หรือสภาพแวดล้อมเลยใหม่ๆอะไรเงี้ยรวมถึงมีคำแนะนำเราคนที่เกิดวันพุธว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าคนเกิดวันพุธการงานจะมีอะไรทำมันก็จะติดขัดหน่อยมันเหมือนมองหาทางออกไม่ได้แนะนำให้แก้เคล็ดโดยการว่าให้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆเช่นคุณอาจจะปรับห้องจุ้ยใหม่นะตกแต่งห้องออฟฟิศให้มันแบบมันมีอะไรสดชื่นขึ้นมามีการเคลื่อนไหวนะคะเซตให้มันดูเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับพลังดีเข้ามานะคะจะช่วยให้อะไรแบบที่มีปัญหาเนี่ยค่อนข้างเบาบางลงนะคะคือนอกจากความนิ่งในการแบบว่างานอยู่ตัวแล้วก็อาจจะมีความนิ่งในเชิงของการแบบว่าทำงานแล้วแบบมันไม่ได้ขึ้นไปมากขึ้นก็คือแบบสิ่งใหม่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาหรือว่าเราสร้างเองก็ได้เพื่อว่าทำให้เกิดงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันแต่ว่าจะมีมันจะถึงคุณไม่อยากเปลี่ยนก็ตามจะมีสิ่งอะไรเนี่ยผลักดันให้เปลี่ยนนะงั้นเป็นไปได้ว่าอาจใช่แต่มีคนชักชวนมาให้ไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใจเราคิดว่าเฮ้ยเหนื่อยท้อตรงนี้แล้วไม่เอาละทิ้งนะฉันจะไปที่อื่นนี่คือการเหมือนว่ามันเหมือนเจออะไรที่ผ่านตาแล้วเรากำลังเครียดเหนื่อยแล้วยายาอยากมีสิ่งแบบอยู่ที่แบบสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยมาเติมสิ่งที่แบบเบื่อๆนะฮะในการทำงานนะใช่ค่ะงั้นมาดูที่การเงินต่อมาค่ะมาดูการเงินการเงินนะคะเขาบอกว่าการเงินเนี่ยของคนเกิดนี่วันพุธใช่ไหมคะใช่คนเกิดวันพุธนี่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่ต้องแบบมีการอาจจะเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นกับคนรอบข้างเพื่อเอาไปใช้อะไรบางอย่างเหมือนว่าจะได้ใช้ในส่วนตัวต้องใช้กับคนอื่นที่เป็นกลุ่ม
แต่ก็เหมือนว่าให้ระวังนิดนึงว่าใช้ไปแล้วอาจจะได้ผลประโยชน์อย่างที่เราหวังเช่นใครอาจจะเอาเงินไปลงทุนในบางอย่างแล้วอาจจะได้ผลไม่เท่าที่เราคิดที่เราคาดหวังนะอาจจะผิดหวังหรือรอคอยอะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างยังจะแย่เรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้มีการลงทุนทางลงทุนแล้วไปใช้ระยะต่างกับคนอื่นเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันก็ไม่สมหวังนะหรือรอคอยอะไรเงินอยู่ก็บอกว่าปิ๋วแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะใช้เงินหมดไม่เงินไม่ทันด้วยนี่ก็คือประมาณพูดอาจจะเลื่อนการลงทุนไปนะถ้าเวงถ้าก็ถ้ามีโอกาสได้ก็อาจจะเลื่อนไปนิดนึงจะมาสมหวังจะเลื่อนได้หนึ่งนะครับในช่วงในการลงทุนในตลาดเกี่ยวกับพุทธนะครับที่กลับมาต่อไปก็มาดูที่ความลับของคนเกิดวันพุธบ้างครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คือเรื่องที่คนสวยก่อนครับคนโสดของผมคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างเกิดวันพุธเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยความลับจะค่อนข้างแบบแย่ในแง่ที่ว่าทำบุญกับใครไม่ขึ้นเหมือนเงี้ยค่ะคุณเอ็นเหมือนว่าถ้าคนพูดเนี่ยไปชอบใครรักใครเนี่ยหรือว่าต้องตาต้องใจใครเนี่ยมันเหมือนว่าอีกฝ่ายนึงก็ไม่ค่อยได้สนใจเราดีถึงแม้จะทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของเราจนอกน้อยอกน้อยใจไม่ได้ดีไม่ดีเป็นทะเลาะกับเขาอีกต่างหากขึ้นมาทะเลาะอีกแล้วค่อนข้างรับสมบูรณ์มันไม่ใช่คือยังไงก็ไม่ใช่ใช่ค่ะอาจจะต้องเจ็บไปนิดนึงหน่อยงั้นควรจะถึงเวลามานั่งนึกคือว่าควรจะถอยหรือไม่ถอยอันนี้เป็นคำแนะนำจากฉันเองนะครับก็คนมันคุณนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับความรักโอเคครับมาที่คนมีคู่วันพุธนะครับคนมีคู่ก็ความสัมพันธ์แย่ๆเขาบอกว่าความสัมพันธ์มีโอกาสเลิกราหรือทะเลาะกันอย่างรุนแรงอีแนนเองมันเหมือนว่ามันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจต้องเลือกต้องลังเลจะยังไงมันเหมือนว่าคนเกิดวันพุธคนที่มีคู่เนี่ยจะลังเลกันในคู่ของตัวเองว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่ที่ควรจะถอยหรือที่จะเดินหน้าเพราะสิ่งที่อะไรๆตอนนี้มันดูแย่ไปหมดนี่คือสิ่งที่คนเกิดวันพุธเนี่ยคนมีคู่ก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นว่าจะเริ่มเครียดกับความรักจะมีเรื่องผิดหวังรู้สึกไม่พอในพฤติกรรมของแฟนและเริ่มคิดแล้วว่าจะยังไงนี่คือสิ่งที่ทั้งสัปดาห์แหละคนมันพุธที่มีคู่อยู่แล้วต้องคิดเรื่องหัวต่อของความสัมพันธ์ใช่ค่ะมาดูที่ดวงวันพฤหัสกันบ้างค่ะเริ่มที่การงานก่อนค่ะวันพฤหัสการงานน่าขอจับอีกใบหนึ่งพฤหัสการงานเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นในแง่ที่ว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติรวมถึงใครที่มีเจ้านายเป็นต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างจะโดดเด่นรวมถึงคนที่ทำงานในเครื่องแบบด้วยนะคะตำรวจทหารอะไรค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ว่าสิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าท่อประวังก็คือช่วงนี้คนวันเกิดวันพฤหัสเนี่ยถึงแบบโดดเด่นในเรื่องของการงานเนี่ยแต่ลักษณะเหมือนว่าจะมีเรื่องให้เข้ามาลังเลแต่สนใจต้องเลือกเหมือนอาจจะมีใครเสนออะไรสักอย่างมาข้อเสนอให้เราในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเราก็ลังเลว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยคือมีโอกาสดีเข้ามาแหละแต่ว่าอยู่ที่คุณนั่นแหละว่าคุณจะคว้าไหมถือว่าการงานรุ่งนะครับสำหรับคนเกิดมันก็รหัสค่ะเดี๋ยวมาดูที่การเงินบ้างครับการเงินของคนเกิดมันพฤหัสก็ค่อนข้างรุ่งในแง่ที่ว่าบอกว่าการเงินทำมาค้างขึ้นหมายถึงใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสแบบว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะเหมือนว่าเจอธุรกิจที่ถูกอกถูกใจแล้วเงินก็มาตามด้วยนะคะในงานค่อนข้างเงินค่อนข้างดีหมายว่าจะมีคนแบบว่าเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือได้ของฝากมีค่าได้ของถูกใจเช่นเดียวกันค่ะก็คือมีทั้งการงานที่ดีแล้วก็การเงินที่เราก็มีคนช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วบ้านเดี๋ยวได้ลาด้วยเป็นของฝากหรือของมีค่าอะไรเงี้ยค่ะความรักของคนเกิดมันพฤหัสเนี่ยก็เป็นคนโสดก่อนไอ้คนโสดก่อนคนเกิดก่อนนะครับคนโสดความรักจะเป็นยังไงบ้างคนโสดเขาบอกว่าความรักดีมากเพราะว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสเจอคนที่แบบถูกอกถูกใจแถมเป็นเนื้ออกเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์กันคือเหมือนว่าช่วงนี้ถ้าคนโสดของเนี่ยไปเจอใครมีโอกาสได้สานความสัมพันธ์กันมีการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็เหมือนว่าจะนำพาไปสู่ความรักที่ดียั่งยืนมากกว่าถึงแต่งงานก็ได้ถ้าแต่งงานก็ขึ้นหรือจะหมายถึงว่าความรักที่สุขสมบัติความรักที่ดีก็ได้เช่นเดียวกันงั้นถือว่าคนมันเกิดบัตรทักของเราก็คือตอนนี้ก็ครบเครื่องนะครับก็มาถึงรางวัลก็เลยครับ
คนที่มีคู่แล้วบ้างค่ะมันจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเพราะว่าดีในแง่ไหนความรักคนที่มีคู่ของคนเกิดบนพื้นฐานก็คือดีในแง่ที่ว่าความสัมพันธ์เขาบอกว่าจะได้มีการแบบถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนว่าคุณจะมีโอกาสแบบความเข้าใจกันนะจะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันในตามโลเคชั่นที่มีน้ำก็ได้นะคะแล้วเหมือนแฟนของคุณเนี่ยก็จะกลับมาให้แบบเห็นคุณค่าของคุณรักแคร์คุณมากขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวของคนเกิดบนพื้นฐานในแง่ไหนหรือคะจะเกิดการหึงหวงกลัวใครไม่ใช่คนของเรา มันเคยทำให้ความรักแบบเหมือนจะสุขก็ไม่สุขที่สุดก็อยู่ที่ของคุณเองแหละมันแต่คิดกังวลไปนั่นแหละว่าแบบคนของเราจะเป็นยังไงจะมีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นที่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนว่าหรือในช่วงของการบรรยากาศลองชอมองสถานไปได้สวยดังนั้นถ้าแบบว่าไม่ต้องคิดมากเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็ทำให้ก็คือดีขึ้นก็คือทำบริหารนี่คือทุกอย่างดีหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะปฏิบัติยังไงต่อโชคลาภที่เข้ามาทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่แล้วค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนว่าจริงๆแล้วความรักนี้ที่บอกว่าเป็นบรรยากาศความนอนชอเหมือนว่าโอเคถึงแม้คุณจะคิดมากนั่นนี่มีเรื่องหึงหวงที่หึงแฟนอะไรก็ตามเนี่ยบอกให้อดทนไว้แหละผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยมันจะดีขึ้นเองมันเหมือนว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่มันดีมันจะบรรยากาศความสงบเริ่มมาเย็นแล้วคุณไม่ต้องไปต่อความยาสับความยืดจบคิดมากแล้วก็ไม่ต้องไปลื้อฟื้นหรือไปฝอยหาตะเกียบไปเรื่องเก่าๆเลยนะคะก็มาต่อกันที่ดวงคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะครับค่ะโอเคครับมาดูเรื่องการงานกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูนะคะมันเกิดวันศุกร์งานจะเป็นยังไงบ้างการงานเขาบอกว่านี่นะครับนะคะเอาอีกหนึ่งใบเขาบอกว่าการงานเนี่ยให้ระวังบริวารนำเรื่องเกิดร้อนใจมาให้อาจจะไปต้องแบบคุณต้องตามไปเคลียร์ปัญหาต่างๆที่บริวารก่อหรือว่าทำคิดให้นะคะแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่าจะมีโชคเข้ามาอยู่เหมือนคุณจะมีโอกาสดีเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าแค่ต้องระวังเรื่องบริวารนั่นเองค่ะค่ะที่การเงินของค่ะคนเกิดวันศุกร์การที่ของคนเกิดวันศุกร์ค่อนข้างดีเพราะโดดเด่นมากเขาบอกว่าจะถูกอกถูกใจได้เงินได้ทองที่แบบรอคอยได้อยู่ก็จะได้เงินสมความปรารถนานะแล้วรวมถึงแบบคือค่อนข้างโดดเด่นไม่หันเรื่องเงินเลยมีโอกาสเก็บเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไปใช้จ่ายอะไรที่เราชอบถูกอกถูกใจงั้นวันคนเกิดวันศุกร์ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยค่ะให้ระวังตัวเองด้วยใช่ค่ะมาดูเรื่องความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับคนโสดนะคะมาดูว่าคนโสดเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกคนโสดความรักผิดหวัง อกหักมีเกณฑ์อกหักรักพุทธหมายความว่าคุณชอบอะไรใครอยู่เนี่ยโหก็แป๋วมีโอกาสต้องโหใช่ไปนอนโซมรักษาแพ้ใจนะคะมันก็สมหวังก็เป็นช่วงที่ต้องอาจจะต้องแบบเอาไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเพราะว่าเรื่องความรักไม่รู้นะครับก็คือเขาเรียกอะไรนะการงานรุ่งแต่การความรักอาจจะยังไม่ใช่ใช่ค่ะนี่ครับมาดูที่คนคู่วันศุกร์ประจุนะคนมีคู่ความรักก็แย่เหมือนกันก็บอกว่าอกผิดหวังที่ตกกังวลจะมีเรื่องให้พี่กังวลใจในเรื่องแฟนเหมือนเราจะเริ่มจับดาราแฟนพฤติกรรมแปลกๆออกนอกลู่นอกทางมีเรื่องเกิดทะเลาะกันผิดหวังให้เป็นดังใจคือสรุปว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยทั้งคนโสดและคนมีคู่เนี่ยความรักต้องระวังและต้องระวังการใช้อารมณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าดูท่าแล้วคนเกิดวันศุกร์จะค่อนข้างเสียเปรียบค่ะเสียเปรียบเพราะกาแฟเนี่ยก็เสียเปรียบหรือพยายามจะไปดึงมือที่3เข้ามาเราก็ยิ่งเสียเปรียบอย่างนั้นให้อยู่นิ่งที่สุดอะค่ะเราคุณเตือนมันสุดนี่คือชะลอเรื่องความรักหรือว่าความใจร้อนในการตัดสินใจเรื่องของการทานกันไว้ก่อนนะครับได้เลยครับมาดูวันเกิดวันเสาร์จะหน่อยครับค่ะดูเรื่องการงานนะครับค่ะเสาร์การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะวันนี้มันเหมือนว่าแถมดีไม่ดีโดนคนอื่นพยายามดิสเครดิตต่างหากจะรับข่าวลือข่าวไม่ดีโดนคนอื่นดิสเครดิตว่าค่อนข้างแย่เรื่องของการงานนะคะและที่สำคัญคือคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังปากตัวเองไม่ให้มากๆเพราะว่าเหมือนว่าคุณเนี่ยจะพูดจาขวางพาซ่าและคำพูดของคุณเนี่ยจะนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ดังนั้นแนะนำว่าควรสงบปากสงบค่ะ
ั่นหน่อยใช่ค่ะอยู่เที่ยวไปนะครับในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับใช่ค่ะช่วงนี้อ๋อแต่ก็คือเรื่องอื่นไม่มีปัญหาครับมีปัญหากับตัวเพื่อนร่วมงานแล้วคือเด็กอื่นด้วยค่ะเขาดื้อเขาไม่ดีสถานการณ์ไม่เป็นใจทำอะไรก็ดูเหมือนแบบติดขัดไปหมดนี่คือคนวันเสาร์จะค่อนข้างง่ายนิดนึงมาดูเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์บ้างครับค่ะการเงินของคนเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าวันก่อนวันเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องระวังเรื่องของเงินทองในแง่ที่ว่าอาจจะผิดใจกับคนกับผู้หญิงนะคะในเรื่องของเงินทองกับคนที่เป็นเพศหญิงนะคะในเรื่องของเงินทองผิดหวังตกกังวลดีมีใครมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนก็อาจจะต้องมีปากมีเสียงกันเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงถ้าจะหวังไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยบอกได้เลยว่ายากดังนั้นคุณวางแผนกันให้ดีๆแล้วมันจะรอดที่หลังค่ะคือควรจะระวังเรื่องการเงินด้วยค่ะเกิดสาวค่ะมาดูเรื่องความรักกันค่ะเกิดวันเสาร์บ้างครับมาดูว่าคนโสดเอาคนโสดก่อนนะครับคือคนเกิดวันเสาร์คนโสดนะครับนะครับเรื่องความรักความรักสำหรับคนเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าคุณมีโอกาสพบรักนะเหมือนว่ามีโอกาสช่วงที่แบบว่าจากที่ผ่านมาที่ชีวิตคุณจืดชื่นมาเนี่ยคุณจะเจอรักที่แบบว่าโหตื่นเต้นบ้างแต่ใช่ไหมว่าทำไมตื่นเต้นเพราะอะไรเป็นรักบันดาลบซ่อนแอบคบบอกใครไม่ได้ดีมีคนนั้นอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออย่างมากเขาไม่มีคนอื่นแต่ว่าคุณก็บอกใครไม่ได้ก็แอบหลบซ่อนหลบเหมือนว่ายังไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าเปิดแต่ก็เป็นความรักที่แบบว่ามีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสดีเข้ามาคนวันเสาร์นี่จะได้เห็นสักทีว่าแบบเอ้ยมีโอกาสกิ๊กบ้างไหมอะไรเงี้ยจากที่เคยเหงาก็จะแบบสดชื่นบ้างอะไรเงี้ยการงานการเงินไม่ดีความรักก็จะเป็นรักลับๆนะครับใช่ค่ะโอเคครับสำหรับคนมีคู่มีคู่นะครับเสาร์ความรักจะเป็นเช่นไรเหมือนกันเลยในแง่ที่ว่าคนมีคู่แล้วเนี่ยให้ระวังนะจะมีรักสามเศร้ามีรักซ้อนเกิดขึ้นมานะคะถ้าคุณไม่มีแฟนคุณนั่นแหละก็ต้องระวังไว้คือยังไงก็ต้องบอกต้องมีบุคคลที่สามก้าวเข้ามาแน่นอนในงานต้องให้ดีแหละไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเราหรือถ้าเราเป็นคนนำมือที่สามเข้ามาก็ต้องดูว่ามันจะคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอย่างที่บอกคุณเอ็กซ์ตราบใดที่ความรักเนี่ยมีบุคคลมากกว่า2คนเนี่ยยังไงมันก็เคลียร์กันไม่จบดังนั้นคนมันเกิดมาสักต้องไปคิดที่ดีๆว่าจะเอายังไงกับเรื่องความรักเลยนะคะมันถึงช่วงเรียกว่าต่อความรักเป็นการรับคู่คู่เกิดมาสักไหมครับค่ะโอเคครับมาที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์บ้างครับเรื่องการงานการงานก่อนค่ะการงานของคุณเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงดูกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าการงานค่อนข้างแย่มีโอกาสแบบสถานการณ์ไม่ค่อยดีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและการเปลี่ยนแปลงที่เนี่ยดูท่าทางจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีแย่งานหนักกุ้งอกกุ้งใจไม่สบายใจและอย่างเหมือนว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนและคุณต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่มันก็เลยแบบว่าเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยค่ะแย่เลยใช่ไหมคะเกิดวันอาทิตย์โอเคมาดูเรื่องการงานไม่ดีเรื่องการเงินเป็นไงบ้างอาจจะรุ่งก็ได้งานไม่ดีแต่มีเงินที่ดีนะแต่ถ้าดูท่าแล้วยังแย่อยู่นะก็ว่าการเงินค่อนข้างย่ำแย่มีโอกาสหมดเงินไม่ทันนะแถมหมดไปดีไม่ดีคนที่มีแฟนก็จะมีโอกาสหมดเงินกับผู้หญิงนี่แหละงงสูงว่าอย่างนั้นมันก็จะมีเกณฑ์แล้วมีหรอกนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่ายังไงการเงินจะหมุนไม่ทันค่อนข้างแย่ติดขัดอะไรก็ติดขัดไปหมดดังนั้นควรจะวางแผนการเงินให้ดีๆและไม่ต้องมาแบบหาเรื่องหยิบยืมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มๆแล้วก็ทิปปลายเดือนด้วยใช่โอเคมาที่ความรักบ้างครับคนโสดคนโสดครับว่าเป็นยังไงความรักคนโสดเนี่ยความรักเขาบอกว่าดวงของคนโสดของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเป็นดวงคนหาแฟนยากนะหนึ่งว่าถ้าแบบว่าจะมีคบรักใครสักคนนึงก็ยากเหลือเกินถ้าเจอแต่คนแบบเจอแต่คนแบบเหมือนมันรักหลอกรักลวงหลอกให้ช้ำใจอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีให้ระวังความรักผิดประเภทด้วยผิดประเภทเมื่อกี้นะเกย์ต้องนี่ขอโทษนะขอโทษทีไม่ได้ความรักผิดประเภทหมายความว่าอาจจะไม่ใช่ความรักแบบชายหญิงอาจจะเป็นทางเลือกเป็นเพศทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคือดวงไม่ดีนะครับเป็นความรักนะครับ
ค่ะดูคนมีคู่บ้างมีคู่บ้างครับคนมีคู่แล้วเขาบอกว่าความรักเหนื่อยเหมือนมากคุณจะรู้สึกเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยในการรักษาความสำคัญว่าจะเอายังไงดีมันเหมือนว่าเหนื่อยอกพฤติกรรมของแฟนเนี่ยก็ยังแบบเป็นเหมือนเดิมๆแล้วคนมีคู่แล้วก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยใจว่าทำไมเขาเป็นเหมือนเดิมผู้ปกปุ้งใจฉันพยายามปรับตัวเท่าไหร่แล้วคุณก็ยังเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดกับคนเกิดวันอาทิตย์ที่เป็นมีคู่อยู่แล้วนะว่าไม่ดีเลยคือเลยก็หาทางออกยากนิดนึงก็ต้องปกป้องตัวให้ผ่านช่วงที่นี้ไปก่อนนะครับคุณเทเวอร์คิดรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ความรักนี่ดีนะครับวันอาทิตย์ขณะสัปดาห์นี้นี่พลิกเลยโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่25ถึง31สิงหาคมนะครับก็